คำศัพท์ TOEIC ที่ออกข้อสอบบ่อยๆหัวข้อแรกนะครับ contracts ก็คือตัวสัญญานั่นเองคำที่หนึ่ง abide by เป็นคำกริยาแปลว่ายอมทำตามสอดคล้องกับคำที่สอง agreement เป็นคำนามแปลว่าสัญญาเห็นพ้องคำที่สาม assurance เป็นคำนามแปลว่าการประกันภัยการทำให้มั่นใจคำที่สี่ cancellation เป็นคำนามแปลว่าการยกเลิกคำที่ห้า determined เป็นคำกริยาแปลว่าตัดสินใจแน่วแน่ระบุค้นหาความจริงคำที่หก engage เป็นคำกริยาแปลว่าผูกมัดพัวพันคำที่เจ็ด establish เป็นคำกริยาแปลว่าจัดตั้งสถาบันคำที่แปด obligate เป็นคำกริยาแปลว่าเป็นภาระหน้าที่คำที่เก้า partyหรือ party party หรือ party เป็นคำนามแปลว่ากลุ่มคนงานเลี้ยงคำที่สิบ provision เป็นคำนามแปลว่าการจัดหาคำที่สิบเอ็ด resolve เป็นคำกริยาแปลว่าตกลงใจคำที่สิบสองspecific เป็นคำ adjective แปลว่าโดยเฉพาะหัวข้อ marketing การตลาดคำที่หนึ่ง attract เป็นคำกริยาแปลว่าดึงดูดใจคำที่สอง compare เป็นคำกริยาแปลว่าเปรียบเทียบคำที่สาม competition เป็นคำนามแปลว่าการแข่งขันคำที่สี่ consume เป็นคำกริยาแปลว่าบริโภคคำที่ห้า convince เป็นคำกริยาแปลว่าโน้มน้าวทำให้เชื่อให้มั่นใจคำที่หก currently เป็น adverbแปลว่าอย่างปัจจุบันคำที่เจ็ด fad เป็นคำนามแปลว่าสิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราวคำที่แปด inspiration เป็นคำนามแปลว่าแรงบันดาลใจปลุกเร้าคำที่เก้า marketเป็นคำกริยาแปลว่าทำการตลาดถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าตลาดคำที่สิบ persuasion เป็นคำนามแปลว่าการชักชวนคำที่สิบเอ็ด productive เป็น adjective แปลว่าที่ก่อให้เกิดผลคำที่สิบสอง satisfactionเป็นคำนามแปลว่าความพึงพอใจหัวข้อ warranties การรับประกันคำที่หนึ่ง characteristic เป็น adjective แปลว่าเป็นลักษณะเฉพาะคำที่สอง consequence เป็นคำนามแปลว่าผลลัพธ์ผลที่ตามมาคำที่สาม consider เป็นคำกริยาแปลว่าพิจารณาคำที่สี่ cover เป็นคำกริยาแปลว่าครอบคลุมคำที่ห้า expire เป็นคำกริยาแปลว่าหมดอายุคำที่หก frequently เป็น adverb แปลว่าบ่อยหรือความถี่
คำที่เจ็ด imply เป็นคำกริยาแปลว่าบอกเป็นในมีความหมายว่าคำที่แปด promise เป็นคำนามแปลว่าสัญญาแสดงสัญญาณคำที่เก้า protect เป็นคำกริยาแปลว่าปกป้องคำที่สิบ reputation เป็นคำนามแปลว่าชื่อเสียงคำที่สิบเอ็ด require เป็นคำกริยาแปลว่าต้องการขอร้องคำที่สิบสอง variety เป็นคำนามแปลว่าความหลากหลายหัวข้อ business planning การวางแผนในเชิงธุรกิจคำที่หนึ่ง address หรือ address นะครับแปลว่าการพูดวิธีการพูดคำบรรยายคำสุนทรทรพจน์หรือแปลว่าที่อยู่ก็ได้นะครับเป็นคำนามคำที่สอง avoid นะครับหรือจะออกเสียงว่า avoid ก็ได้เป็นคำกริยาแปลว่าหลีกเลี่ยงคำที่สาม demonstrate เป็นคำกริยาแปลว่าสาธิตคำที่สี่ develop เป็นคำกริยาแปลว่าพัฒนาคำที่ห้า evaluate เป็นคำกริยาแปลว่าประเมินค่าคำที่หก gather เป็นคำกริยาแปลว่ารวมตัวคำที่เจ็ด offer เป็นคำนามแปลว่าข้อเสนอหรือเป็นคำกริยาก็ได้แปลว่าเสนอคำที่แปด primary เป็น adverb แปลว่าเบื้องต้นหรืออย่างสำคัญคำที่เก้า risk แปลว่าเสี่ยงเป็นคำนามคำที่สิบ strategy เป็นคำนามแปลว่ากลยุทธ์คำที่สิบเอ็ด strengthen เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้เข้มแข็งหัวข้อการประชุม conferences คำที่หนึ่ง accommodate เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้เหมาะจัดที่ให้อยู่คำที่สอง arrangement เป็นคำนามแปลว่าการจัดเตรียมคำที่สาม association เป็นคำนามแปลว่ากลุ่มสมาคมความร่วมมือคำที่สี่ attend เป็นคำกริยาแปลว่าเข้าร่วมคำที่ห้า get in touch เป็นคำกริยาแปลว่าติดต่อคำที่หก hold เป็นคำกริยาแปลว่าควบคุมจับจัดเตรียมคำที่เจ็ด location เป็นคำนามแปลว่าตำแหน่งที่ตั้งคำที่แปด overcrowded เป็น adjective แปลว่าผู้คนหนาแน่นข้อ9 register เป็นคำนามแปลว่าลงทะเบียนคำที่10 select แปลว่าเลือกเป็นในทั้งกริยาและเป็นในทั้ง adjective หรือคำคุณศัพท์คำที่11 session เป็นคำนามแปลว่าการประชุมหรือช่วงระยะเวลาคำที่12 take part in แปลว่ามีส่วนร่วมหัวข้อ computers and the internet คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตคำที่1 access เป็นคำนามแปลว่าความสามารถเข้าถึงข้อ2 allocate
เป็นคำกริยาแปลว่าจัดสรรแบ่งสรรหาตำแหน่งกำหนดคำที่สาม compatible เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective แปลว่าซึ่งเข้ากันได้คำที่สี่ delete แปลว่ากำจัดเป็นคำกริยาคำที่ห้า display แปลว่าแสดงเป็นคำนามคำที่หก duplicate เป็นคำกริยาแปลว่าทำสำเนาคำที่เจ็ด failure เป็นคำนามแปลว่าล้มเหลวหรือสอบตกคำที่แปด figure out เป็นคำกริยาแปลว่าคำนวณหรือคิดออกข้อ9 ignore เป็นคำกริยาหรือเป็นคำนามก็ได้แปลว่าไม่สนใจหรือมองข้ามคำที่10 search เป็นคำนามแปลว่าค้นหามีคำที่ใช้เหมือนกันคือ investigation หรือ look for คำที่11 shutdown เป็นคำกริยาแปลว่าปิดลงคำที่12 warning เป็นคำนามแปลว่าการเตือนหัวข้อ office procedures กระบวนการในสำนักงานคำที่หนึ่ง appreciation เป็นคำนามแปลว่ารู้คุณค่ามีคำอื่นที่มีความหมายเหมือนกัน recognition understanding thanks คำที่สอง bring in เป็นคำกริยาแปลว่าว่าจ้างเอาเข้ามาคำที่สาม casually เป็นคำกริยาพิเศษหรือ adverb แปลว่าไม่เป็นทางการหรือสบายๆมีคำที่เหมือนกันคือคำว่า informally คำที่สี่ code เป็นคำนามแปลว่ารหัสคำที่ห้า expose เป็นคำกริยาแปลว่าเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่คำที่หก glimpse เป็นคำนามแปลว่าเหลือบมองมีคำที่มีความหมายเหมือนกัน quick look คำที่เจ็ด made of เป็นคำกริยาแปลว่าทำมาจากคำที่แปด out of เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective แปลว่ามีไม่นานหรือหายไปคำที่เก้า outdated เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective แปลว่าตกยุคหมดประโยชน์คำที่สิบ practice เป็นคำนามแปลว่าฝึกฝนคำที่สิบเอ็ด reinforce เป็นคำกริยาแปลว่าเสริมแรงเสริมกำลังมีคำที่มีความหมายเหมือนกัน strengthen หรือคำว่า support คำที่สิบสอง verbally เป็นคำกริยาวิเศษหรือ adverb แปลว่าทางคำพูด in spoken form เป็นรูปแบบทางคำพูดหัวข้อ electronics คำที่หนึ่ง device เป็นคำนามแปลว่าเครื่องมือคำที่สอง facilitate เป็นคำกริยาแปลว่าอำนวยทำให้ง่ายคำที่สาม network เป็นคำกริยาก็ได้หรือเป็นคำนามก็ได้แปลว่าเครือข่ายหรือทำให้เป็นเครือข่ายคำที่สี่ popularity เป็นคำนามแปลว่าความนิยมคำที่ห้า process เป็นคำกริยาหรือเป็นคำนามก็ได้แปลว่ากระบวนการคำที่หก replace เป็นคำกริยาคำที่เจ็ด revolution เป็นคำนามแปลว่าการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงข้อ8
sharp sharp เป็นคำ adjective แปลว่ารวดเร็วหรือฉลาดคำที่เก้าเป็นคำนาม skill skill แปลว่าทักษะคำที่11 software software เป็นคำนามแปลว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำที่11 store store เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บรักษาคำที่12 technically technically เป็นคำกริยาวิเศษหรือ adverb แปลว่าทักษะพิเศษหรือความรู้หัวข้อ correspondence ว่าการโต้ตอบทางจดหมายหรือการโต้ตอบทางอีเมลหรือการโต้ตอบทางข้อเขียนคำที่หนึ่ง assemble assemble เป็นคำกริยาแปลว่ารวมตัวคำที่สอง beforehand beforehand เป็น adverb แปลว่าล่วงหน้าคำที่เหมือนกัน in advance in anticipation คำที่สาม complication complication เป็นคำนามแปลว่าซับซ้อนยากคำที่เหมือนกัน difficulty complex situation คำที่สี่ courier courier เป็นคำนามแปลว่าเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคำที่เหมือนกัน a messenger หรือ an official delivery person คำที่ห้า distribute distribute เป็นคำกริยาแปลว่าแจกจ่ายคำที่หก express express เป็นคำ adjective แปลว่าแสดงความรู้สึกรวดเร็วคำที่เจ็ด fold fold แปลว่าพับกระดาษเป็นคำกริยาคำที่แปด layout layout เป็นคำนามแปลว่ารูปแบบคำที่เก้า mention mention เป็นคำนามแปลว่าพูดถึงเอ่ยถึงคำที่สิบ petition petition เป็นคำนามแปลว่าเอกสารที่ลงนามแล้วคำที่สิบเอ็ด proof proof แปลว่าพิสูจน์เป็นคำกริยาหรือมีคำที่มีความเหมือนกัน look for errors คำที่สิบสอง revise revise แปลว่าเขียนใหม่ทบทวนเป็นคำกริยาต่อไปหัวข้อ shop advertising and recruiting คำที่หนึ่ง abundant abundant แปลว่ามากมายเกินพอเป็นคำ adjective คำที่สอง accomplishment accomplishment เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จมีคำที่มีความหมายเหมือนกัน an achievement หรือ success คำที่สาม bring together เป็นคำกริยาแต่ว่าเข้าร่วมรวมตัวคำที่เหมือนกัน join gather คำที่สี่ candidate candidate เป็นคำนามแปลว่าได้รับพิจารณาคำที่ห้า come up with เป็นคำกริยาแปลว่าวางแผนคำที่เหมือนกัน plan คำที่หก commensurate เป็น adjective แปลว่าเท่ากันสมน้ำสมเนื้อคำที่เจ็ด match แปลว่าเหมาะสมเป็นคำนามคำที่แปด profile เป็นคำนามแปลว่าชนิดโครงร่างหรือประวัติคำที่เก้าเป็นคำนาม qualification แปลว่าความต้องการคุณภาพคุณสมบัติมีคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือ requirements หรือ qualities คำที่สิบ recruit เป็นคำกริยาแปลว่ารับคนใหม่เข้าในองค์กรคำที่สิบเอ็ด submit เป็นคำกริยาแปลว่านำเสนอให้พิจารณามีคำที่มีความหมายเหมือนกัน to present for consideration หัวข้อ applying and interviewing การสมัครงานและการสัมภาษณ์งานคำที่หนึ่ง ability เป็นคำนามแปลว่าความสามารถที่สอง apply เป็นคำกริยาแปลว่ายื่นใบสมัครคำที่สาม
background เป็นคำนามแปลว่าพื้นภูมิพื้นหลังคำที่สี่ call in เป็นคำกริยาคำที่ห้า confidence เป็นคำนามแปลว่าความมั่นใจ a belief in one's abilities หรือ self esteem คำที่หก constantly แปลว่าเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็น adjective คำที่เจ็ด expert เป็นคำนามแปลว่าผู้เชี่ยวชาญคำที่มีความหมายเหมือนกัน specialist คำที่แปด follow up เป็นคำกริยาแปลว่าทำตามคำที่สิบ interview เป็นคำนามแปลว่าสัมภาษณ์ข้อ11 present เป็นคำกริยาแปลว่านำเสนอคำที่12 weekly เป็นคำกริยาวิเศษหรือ adverb แปลว่าอ่อนแอ hiring and training การว่าจ้างงานและการฝึกงานฝึกฝนคำที่1 conduct เป็นคำกริยาแปลว่าดำเนินการยกตัวอย่าง We plan to conduct the training session in the auditorium การในช่วงเวลาการเทรนนิ่งในห้อง auditorium คำที่สอง generate เป็นคำกริยาแปลว่ากำเนิดสร้าง The new training program generated a lot ofinterest among employee โปรแกรมการฝึกฝนแบบใหม่ได้สร้างความสนใจท่ามกลางพนักงานคำที่สาม hire เป็นคำนามแปลว่าว่าจ้างคำที่สี่ keep up with แปลว่าเท่าทัน to stay equal with คำที่ห้า look up to แปลว่าชื่นชมคำกริยาคำที่เหมือนกัน admire คำที่หก mentor เป็นคำนามแปลว่าพี่เลี้ยงหรือผู้ให้คำแนะนำคำที่เจ็ด on track แปลว่าตามตาราง on schedule เป็นคำที่เหมือนกันคำที่แปด reject เป็นคำนามแปลว่าปฏิเสธคำที่เก้า set up แปลว่าเริ่มต้นริเริ่มจัดเตรียมคำที่เหมือนกัน establish หรือคำว่า arrange คำที่สิบ success แปลว่าความสำเร็จคำที่เหมือนกัน accomplishment หรือ reaching a goal คำที่สิบเอ็ด training เป็นคำนามแปลว่าฝึกฝนเรียนรู้คำที่สอง update เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้เป็นปัจจุบัน to make current salaries and benefits เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคำที่หนึ่ง aware แปลว่ากำลังรู้ตัวเป็น adjective คำที่สอง basis เป็นคำนามแปลว่าเหตุผลหลักคำที่สาม benefit แปลว่าผลประโยชน์เป็นคำนามคำที่สี่ compensate เป็นคำกริยาแปลว่าจ่ายชดเชยคำที่ห้า delicately เป็น adverb แปลว่าอย่างละเอียดอ่อนคำที่หก eligible เป็น adjective แปลว่าเหมาะสมคำที่เจ็ด flexibly เป็น adverb แปลว่ายืดหยุ่นคำที่แปด negotiate เป็นคำกริยาแปลว่าเจรจาต่อรองคำที่เก้า raise เป็นคำนามว่าเพิ่มเงินเดือนในกรณีนี้นะครับหรือว่าแบบมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะ move upยกตัวอย่างเช่นนะครับ With his raise, Mr. Ben was able to afford to
to buy a new car นะครับด้วยเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของเขานะครับคุณเบนก็สามารถที่จะซื้อรถคันใหม่ได้คำที่11นะครับ retire เป็นคำกริยาหรือว่าเกษียณนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะ she retired at the age of 64 but continued to be very active with the volunteer work นะครับหล่อนเนี่ยเกษียณอายุตอนอายุ64นะแล้วก็ยังคงทำต่อไปในการเป็น volunteer นั่นเองด้วยความกระตือรือร้นนะครับมาดูข้อ11นะครับ vest เป็น adjective แปลว่าเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับคำที่12นะครับ wage นะครับเป็นคำนามแปลว่าค่าแรงนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น hourly wages have increased by 20% over the last 2 years นะครับก็คือค่าแรงรายชั่วโมงเนี่ยได้เพิ่มขึ้น20%เลยนะครับตลอดช่วง2 ปีที่ผ่านมาติดตามในเรื่องของคำศัพท์ในช่วงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับลองฟังหลายๆรอบคำศัพท์พวกนี้อาจจะได้เจอในข้อสอบลองฟังดูนะครับจะช่วยพวกเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ